ฝายท่ามะโกกั้นน้ำปิงบริเวณหมู่บ้านท่ามะโกตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสภาพที่ชำรุดหนักจากน้ำที่กัดเซาะตัวอาคารและโครงสร้างฝายชาวบ้านกังวลนะคะว่าอีกไม่นานฝายอาจจะพังลงมาคุณผู้ชมคะฝายแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2530โดยสำนักงานชลประทานเชียงใหม่และเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาได้รับการถ่ายโอนจากสำนักชลประทานที่1เชียงใหม่ตั้งแต่ปี2546นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนาให้ข้อมูลค่ะบอกว่าที่ผ่านมาฝายท่ามะโกถูกน้ำกัดเซาะชำรุดมาแล้ว2ครั้งคือในปี2550และปี2560ทำให้ทางเทศบาลต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมโดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลสันทรายอำเภอสารพีร่วมนำงบประมาณมาสมทบรวมเป็นเงินเกือบ1,500,000 บาทแต่ว่าตอนนี้ฝายเสียหายซ้ำค่ะทางเทศบาลไม่มีงบประมาณสำหรับซ่อมแซมแล้วจึงได้ส่งเรื่องไปยังสำนักชลประทานที่1เพื่อให้ช่วยดำเนินการต่อตอนนี้มันอาการหนักมากแล้วลองคุยกับทางหอกองช่างหอกองช่างเขาว่าถ้าจะซ่อมครั้งนี้มันน่าจะเกิน10,000,000แล้วแล้วก็เทศบาลเกินกำลังเกินความสามารถในการทำงานของเทศบาลว่าเราจะสร้างได้ยังไงเราเป็นแค่อปท.เล็กๆแล้วก็ถ้าจะสร้างใหม่มันน่าจะหมดอายุแล้วเพราะว่าโครงการทำฝายตัวนี้ถ้านับอายุแล้วเป็นถ้านับสายน้ำปิงเป็นฝายที่ล้าหลังที่สุดแล้วจากการตรวจสอบนะครับด้วยสายตานะครับกับรูปถ่ายนะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยปรากฏว่าตัวฝายนะครับซึ่งเป็นฝายหินก่อแกนดินเหนียวเนี่ยถูกน้ำกัดเซาะด้านในที่เป็นดินเหนียวเนี่ยกลวงแล้วนะครับลักษณะฝายมีการซุดตัวที่ฝั่งซ้ายของอาคารนะครับคือน้ำที่สันฝายเนี่ยไม่เสมอกันแล้วนะครับเพราะงั้นก็ตีได้ว่าอาคารเนี่ยอยู่ในระดับการวิบัตินะครับก็คือความเสียหายโดยสิ้นเชิงฝายท่ามะโกนับว่าเป็นฝายกั้นน้ำที่มีความสำคัญกับชาวบ้านในหลายตำบลในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสารพีค่ะเพราะว่าสามารถผันน้ำเอาไปใช้ในพื้นที่การเกษตรได้กว่า 12,000 ไร่ล่าสุดสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่ส่งเรื่องไปยังกรมชลประทานเพื่อให้จัดสรรงบประมาณในการสร้างฝายใหม่มาทดแทนแล้วค่ะ